ขอถามเรื่องรูปที่ถ่ายนี้สนิทกับพีสักซีดค่ะพีสักซีดยังไงครับเห็นถ่ายรูปกันบ่อยเหลือเกินพัชราเหรอคะก็เหมือนก็รู้จักกับพีกับพี่เต๋อด้วยค่ะน้องพีใช่ไหมคะก็เหมือนอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเลยนะคะแล้วเขาก็แบบเป็นเด็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสนิทกัน3คนนะคะพีพีชอะไรก็เลยแซวกันอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่มาด้วยก็พี่เต๋ออยู่ด้วยตลอดนะคะก็เหมือนเขาก็สนิทกับพี่เต๋อด้วยนะคะไม่ได้สนิทกับพีคนเดียวพี่เต๋อมีแอบหึงบ้างมั้ยมีแอบแบบว่าข่าวนี้ออกมาแอบหึงเปล่าไม่หึงเลยนะครับเพราะกับพัชราก็คือรู้จักกันอยู่แล้วก็ผมจะเรียกพัชราพวกผมจะเรียกพัชรากันไม่ถึงชื่อใกล้กันนะคะพี่ก็เลยเรียกพัชราเอาชื่อพัชราอ๋อคือจริงๆแล้วเวลาสมมุติว่าอยู่ด้วยกัน3คนเงี้ยเวลาเรียกเฮ้ยพีทหรือว่าอันนี้ก็จะหันคู่อะไรเงี้ยมันจะงงได้ก็เลยเรียกพัชราก็จะง่ายกว่าครับก็เลยเป็นพัชราไปแต่สําหรับน้องไม่มีอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือห่วงอะไรนี้เนาะไม่เลยครับครับแล้วจริงๆแล้วปกติพี่เต๋อเป็นคนที่หึงกล้าปกติย้อนกลับไปเมื่อวาน 2-3 ปีที่แล้วเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับแต่ทำไมหายไม่เป็นแล้วมันเป็นความแบบเหมือนเชื่อใจกันนะครับคือตอนแรกเราอาจจะไม่ได้รู้จักแบบเพื่อนๆเขาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพอเจอเพื่อนใหม่ๆเราบอกว่าใครเนี่ยคุณเชื่อแต่ตอนนั้นแล้วใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือรู้จักกับเพื่อนๆเขาทุกคนแล้วครับแล้วน้องพีก็คะถ้าเห็นพี่เต๋อใกล้สาวนี่มีอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะเหมือนพี่เต๋อเขาก็รู้แล้วว่าเขาทำตัวยังไงหรืออะไรเงี้ยนี่ไปไหนมาไหนต้องรายงานทุกตลอดเลยไหมคือเราจะเป็นแบบเหมือนอย่างรู้กันอยู่แล้วว่าถ่ายอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ของพีก็จะเป็นถ่ายที่เป็นประจำใช่ไหมก็จะรู้แล้วว่าถ่ายอะไรส่วนพี่เต๋อก็คือก็จะคุยกันอยู่แล้วเขาว่าทำอะไรเพื่อที่เราจะได้ดูแผนว่าไปทานข้าวกันหรืออะไรเงี้ยค่ะไปดูหนังหรืออะไรเงี้ยจะเป็นแบบเหมือนเช็คการคุยกันเพื่อจะได้ดูเวลาที่มีอยู่เนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรมากกว่าแล้วสงการนี้ทั้งคู่มีแผนไปไหนมาไหนไหมครับหรือไปบ้านปัตตานีใครหรือเปล่าจริงๆช่วงสงการเราสองคนไม่ค่อยได้ไปเล่นน้ำอะไรมากมายอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ก็คือจะกลับไปหาครอบครัวไปหาญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราพี่ก็จะกลับไปหาญาติๆผมก็จะไปหาญาติๆของผมแล้วไม่ได้มีควงคู่ไปกันทั้งคู่อย่างเงี้ยไปผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่ของแต่ละคนให้เวลากับที่บ้านก่อนครับมีโอกาสเจอกันบ่อยไหมคะกับครอบครัวของก็เจอเรื่อยๆนะครับก็จะเจอเรื่อยๆแต่ว่าถ้าบ่อยไหมก็บ่อยเหมือนกันนะก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าก็คือได้เจอเรื่อยๆส่วนใหญ่จะทำอะไรกินข้าวก็ไปพูดคุยไปเจอกันเฉยๆบางทีแบบไปรับน้องพีที่บ้านก็ได้เจอแบบป้าเขาคุณพ่อเขาเนี่ยก็ได้คุยกันอย่างพี่เต๋อสนิทกับคุณพ่อคุณแม่น้องพีมากไหมคะว่าสนิทคุยส่วนใหญ่ได้เจอกับคุณแม่มากกว่าส่วนใหญ่จะได้คุยแต่กับคุณพ่อเนี่ยครับแต่ว่ากับคุณแม่แล้วก็พี่ชายจะไม่ค่อยได้คุยครับยังไงครับเขาห่วงลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงเปล่าเขาก็ไม่ค่อยห่วงแต่เขาอาจจะเขินๆผมมากกว่าบางทีแบบพอไปคุยแล้วเขาอาจจะแบบไม่รู้จะคุยยังไงครับเขาก็เลยแบบเหมือนแบบปกตินะครับคำถึงรายการเกี่ยวปากนิดนึงค่ะว่าล่าสุดเราไปถ่ายมาแล้วเทปแรกใช่ไหมคะใช่แล้วครับครับผมไปถ่ายมาแล้วครับเป็นไงบ้างคะได้เป็นฐานะเด็กอย่างนี้กดดันไหมคะไม่กดดันเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมกับนันเนกก็เป็นคนละทางกันอยู่แล้วครับแล้วก็นันเนกเขาก็มีการโทรมาแบบฝากรายการแล้วก็ฝากจอยเรื่องนี้ว่าแบบช่วยดูแลด้วยช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นันเนกก็บอกว่าไม่ต้องซีเรียสครับก็คือแบบเหมือนแบบเป็นตัวเองไปนะครับก็ผมก็จะพยายามเป็นตัวเองแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับกลัวไหมครับว่าภาพคนนันเนกจะติดคนผู้ชมจะติดภาพคนนันเนกมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเขาติดภาพคนนั้นเองก็ไม่เป็นไรครับก็คือว่าก็สำหรับผมก็เป็นทางใหม่ทางนึงถ้าก็หวังว่าทางนี้จะเป็นคนที่จะเป็นทางที่คนชอบอะครับก็คือใจผมเป็นอย่างนั้นเองผมก็ไม่สามารถเป็นได้นั้นเองเขาก็เก่งในแบบของเขาผมก็คงเป็นตัวเองเนี่ยแหละครับก็จะพยายามเป็นตัวเองให้ได้ดีที่สุดเป็นไงบ้างครับผ่านไปแล้วสนุกนะครับสนุกมากครับคือผมก็ไม่ค่อยได้ทำรายการแบบกินเที่ยวอะไรอย่างงี้มาก่อนนะพอได้มาทำก็ผมก็ต้องเตรียมใช่มันต้องเตรียมท้องไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องกินเยอะแล้วก็ได้รู้จักร้านอาหารหลายที่ก็เดี๋ยวก็กล่าวว่าจะร้านอาหารนี่แบบพาน้องพี่ไปกินบ้างอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันครับทำไมกันอาหารนี้พี่ห่วงเต๋ออ้วนไหมครับก็พอประมาณค่ะก็นิดๆหน่อยๆคือเหมือน
กินแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าส่วนพี่ว่าก็ดื่มกันจะได้แบบว่ารู้ร้านอาหารอะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าไปทานกันอะไรเงี้ยเห็นว่าเทปแรกเราก็เอาดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ค่ะได้ไปถ่ายมาแล้วค่ะพี่เต๋อกลัวคนจะเปรียบเทียบหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะกับนันเด็กกับอะไรเงี้ยผมว่าเปรียบเทียบอาจจะต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมว่าถ้าให้เวลาสัมภาษณ์ก็จะเข้าใจไปได้เองว่าผมกับนันเองก็คือคนละคนกันแล้วก็รายการถึงแม้จะเป็นรายการรูปแบบของการแบบกินเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าการดำเนินรายการผมกับนันเองก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนันเองเขาก็จะมีทางในแบบของผมก็จะมีทางแบบของผมครับสำหรับโปรเจกต์7ปี GTS นี้ได้มีส่วนร่วมอะไรครับมีนิดเดียวครับไม่มีดีกว่าเป็นว่าไม่มีดีกว่าที่รายการอื่นที่นันเองเคยจัดนี้เขาได้ติดต่อทักทามเรามาบ้างหรือเปล่าไม่เท่าที่ทราบก็ไม่มีนะครับก็มีพี่เพี้ยวปากกันเดียวครับผลงานคู่นี้จะมีให้ได้เห็นคู่กันอีกไหมงานคู่งานคู่ใช่ไหมครับก็แล้วแต่โอกาสนะคะแต่สมมติว่าแบบคิวเราตรงกันได้เนี่ยก็คงจะมีมาเรื่อยๆแต่ช่วงเวอร์ชันยังไม่มีแฟชั่นแล้วก็เมอร์เลยที่จะเป็นก็มี2คนด้วยแต่ว่าก็จะเป็นหมูด้วยอะค่ะมีคนอื่นด้วยค่ะแต่ก็จะได้เห็นแฟชั่นด้วยคาดว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเร็วนี้แต่ชุดว่ายน้ำไม่มีชุดว่ายน้ำไม่มีแน่ๆหนังถ้าเป็นอะไรจะมีอะไรนะครับถ้าเป็นหนังเป็นอะไรเนี่ยหนังที่คู่กันใช่ไหมครับหนังที่คู่กันก็ตอนนี้ยังไม่มีครับคือน้องพีเขามีโปรเจกต์หนังของเขาครับส่วนผมก็จะมีโปรเจกต์ของผมอีกอันนึงก็แต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งโอกาสอำนวยแล้วก็บทเหมาะสมก็อาจจะได้เห็นผมกับน้องพีคู่กันแล้วก็